ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้าธรรมสวัสดีไลฟ์กับการทำงานปกหนังสือของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนนะคะก็มี Mindfulness Family และหลานๆมาถ่ายภาพปกของคุณยายเราเลือกตรงบริเวณที่เป็นแมนดาราเพราะว่าเป็นหัวใจที่อยากจะนำเสนอว่าหัวใจแม่หัวใจแห่งการฉุดช่วยหัวใจของโพธิสัตว์นั้นจะนำความร่มเย็นมาสู่โลกใบนี้ได้อย่างไรในยุคโควิดนะคะถ้าเรามองว่าทุกเรื่องราวจะทำให้เราเติบโตความทุกข์เป็นสิ่งที่จะทำให้เราโตเราต้องไม่หลบทุกข์ไม่กลบทุกข์ไม่กลัวทุกข์และเรียนรู้ที่จะเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ค่ะสิ่งเหล่านี้เราคุยกันมากเลยเราดึงคนหนุ่มสาวที่เข้ามาช่วยเราทำงานเพื่อจะได้เห็นว่าการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนาและใช้ทุกเป็นกรณีศึกษาว่าทุกเป็นเช่นนี้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ว่าการรู้มากแล้วไม่รู้ผิดกับรู้มากแล้วหลงอารมณ์รู้มากแล้วรู้ผิดมันนำมาซึ่งความทุกข์และถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องทำกิจกับสมุทัยคือละวางสิ่งที่เราเคยไม่รู้ให้ได้ค่ะนิโรธเป็นรางวัลทันทีพ้นทุกข์เป็นรางวัลของเราทันทีรางวัลนี้ไม่ใช่รอว่าใครจะมาให้หวยลอตเตอรี่แต่รางวัลนี้คือสิ่งที่เราลงทุนในการทำเหตุแห่งทุกข์โดยการละสมุทัยนั่นเองค่ะเมื่อได้นิโรธเป็นรางวัลเราก็จะเห็นได้ละค่ะว่ามรรคภาวนามันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราอย่างไรวันนี้ก็ดูในครอบครัวใหญ่ๆของเรานะคะทุกคนทำงานกันอย่างมีความสุขสนุกวันนี้อากาศร้อนค่ะฝนไม่ตกในตอนกลางวันต้นไม้ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่เนื่องจากเรามีสปริงเกอร์แล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามได้ติดตามการทำงานที่เราไม่ปฏิเสธความยากลำบากให้ติดตามการทำงานที่เราพร้อมจะพูดกับตัวเองว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะอย่ามองสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่เราไม่คู่ควรแต่มองว่าอะไรยากสิ่งนั้นแหละคือเราต้องเข้าไปทำสิ่งนั้นมีไว้เพื่อเราต้องทำสิ่งที่ยากจริงๆถ้าทำได้สักครั้งหนึ่งจะเกิดความศรัทธาในตัวเองค่ะวันนี้จึงเชิญชวนทุกคนได้มีโอกาสร่วมที่จะสนทนาธรรมกับคุณแม่เรามีปากเอาไว้เพื่อสื่อสารเพื่อพูดด้วยหัวใจของเราที่ไม่หลงเราจะใช้ปากของเราเจรจายังไงในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความสุขหรือจะเอาไว้สำหรับดูถูกคนอื่นเอาไว้ตำหนิคนอื่นเอาไว้เพื่อบอกกับคนอื่นว่าคุณไม่ควรพูดอย่างนี้และจงรู้ว่าฉันกำลังสามารถข่มขู่คุณได้ด้วยคำพูดที่ทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมองเห็นว่าเขาเป็นผู้แพ้ไปแล้วเพราะเราเป็นคนที่จะเอาชนะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังแพ้กิเลสของเรามันมีปากควรรู้ว่าควรจะพูดอะไรพูดเมื่อไหร่พูดกับใครและจะพูดอย่างไรที่จะทำให้สิ่งนั้นมันพ้นทุกข์ไม่ใช่มีปากก็สักแต่ว่าพูดนะคะเป็นไปเพื่อความดับความคลายกำหนัดความดับความไม่เหลือแห่งทุกข์และเพื่อความเจริญความเต็มรอบความไพบูลย์วันนี้ติดตามการทำงานของเราได้เลยค่ะเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่บริเวณที่เราจะสวดมนต์ในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาการทำงานที่เป็นการออกกำลังกายคุณแม่มองเห็นเลยว่าความแข็งแรงของคุณแม่เนี่ยมาจากการทำงานนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่สมัครใจที่จะอยู่ในที่ร้อนมากหนาวมากนะคะเป็นการทำงานที่อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าอะไรสุดๆนี่แหละค่ะมันต้องพ้นทุกข์ได้อะไรไม่สุดมันไม่พ้นทุกข์คือมันเหมือนมันไม่ถ้าจะเจ็บปวดก็ต้องเจ็บปวดแบบสุด
ถ้าจะแบบทิ้งก็ต้องทิ้งกันแบบกล้าเลยอะค่ะวันนี้ได้คุยกับสตรีที่จะมีสติบวชในวันพรุ่งนี้11ชีวิตพอฟังเรื่องราวของสมาชิกใหม่ในครอบครัวของเราก็สงสารเลยเพราะว่าหลายคนผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดแล้วก็สุดๆไปเลยนะคะมีสามีตายแต่ใจของภรรยายังต้องอยู่อะไรจะเป็นสาเหตุของการตายเนี่ยมันจบละแต่สิ่งที่เราจะต้องอยู่และอยู่เพื่ออุทิศสิ่งที่เป็นกุศลให้กับคนที่เรารักที่ปฏิเสธการจากพรากไม่ได้นี่สิต้องอยู่อย่างไรอันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจนะคะการบวชคือการเปลี่ยนวิธีคิดทิ้งในสิ่งที่มันจบแล้วดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างคนที่กล้าที่จะออกจากความคุ้นเคยเดิมกล้าที่จะออกจากสิ่งที่มันเคยเศร้าความจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตมันเศร้ามันโศกมันล่ำไรลำพันมันสะอึกสะอื้นถอนหายใจลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองฟังหัวใจตัวเองวันนี้คุณแม่สอนเขาเรื่องฟังหัวใจตัวเองถ้าเราฟังหัวใจของตัวเองได้เราจะรู้จริงๆค่ะว่าหัวใจเรากำลังบอกอะไรหัวใจเราเนี่ยแหละค่ะซื่อสัตย์กับเราที่สุดละแต่เรามักจะเอาตัณหาของเราคือความอยากของเราเนี่ยแหละค่ะปฏิเสธการฟังหัวใจของตัวเองเมื่อเรายังสื่อสารกับหัวใจของตัวเองไม่ได้ตามความเป็นจริงมันยากที่จะเข้าใจมันจะวิ่งหนีความทุกข์มันจะปฏิเสธและทุกครั้งที่เราปฏิเสธเราหนีไม่พ้นค่ะเดินมาถึงตรงบริเวณที่จะขึ้นข้างบนกันแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าเรากลัวความเหนื่อยเราก็ไม่รู้ว่าเราแข็งแรงใช่ไหมคะพี่ติ่งบอกว่าอยากจะตีมือวิจารณ์นักเปิดน้ำเร็วคุณแม่วิ่งหายใจเหนื่อยวันนี้เลยไม่ได้ให้วิจารณ์เข้าฉากเลยค่ะแต่ให้กำลังใจว่าเห็นความชุ่มชื้นของเขาตรงนี้ที่มีน้ำแล้วนี่แหละค่ะคือความสามารถของคนในหุบเขาที่ยอมที่จะอยู่กับความยากลำบากค่ะเราเดินขึ้นที่สูงกันแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งกับหลานที่มาช่วยทำก็จะกลับหรือจะอยู่ก็แล้วแต่เลยนะคะตอนนี้กำลังติดตามรายการของคุณแม่อยู่เขาต้องเดินทางกลับกรุงเทพให้ดูตามความเหมาะสมขณะที่เราเดินขึ้นที่สูงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนพวกเราว่าขึ้นที่สูงต้องขึ้นช้าช้าความรักต้องช้าช้าศึกษาศิลปะวิทยาต้องช้าช้าเห็นไหมคะเรามีวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เทคนิคให้วิธีการพาเด็กๆขึ้นเขาคิดจะขูดต้องบอกเด็กๆว่าขึ้นที่สูงต้องเด็กก็จะตอบช้าช้าพอบอกความรักเด็กบอกเร็วๆสาวๆสมัยนี้นะคะแล้วบอกความรักนี่แหละต้องช้าช้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความหลงมันจะเป็นความหลงความรักก็ต้องช้าช้าการศึกษาศิลปะวิทยาต้องช้าช้าที่จริงการทำมาหากินเนี่ยขยันไว้แต่กำไรเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาหน่อยการมีกำไรมีอยู่ตั้งแต่ในเวลาที่ทำแล้วนะคะเอาละขึ้นมาถึงแล้วขอน้ำกับที่ชูก่อนเลยเป็นการลองกำลังการขึ้นที่สูงต้อง
ช้าช้าค่ะวันนี้ลงมาทำงานตั้งแต่ตอน5 โมงเย็นโอ้ยังร้อนอยู่เลยค่ะเหงื่อเปี้ยงเลยแดดร้อนเหงื่อออกวันนี้สนุกไหมคะเสียงเริ่มดีขึ้นหน่อยเนาะมีอะไรสนุกบ้างก็มีรสชาติดีเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตวันนี้ก็บอกว่าความจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตเมื่อมันมีความจากพรากมันก็ต้องเรียนรู้อะไม่อยากจากต่อรองไม่ได้ต่อรองกับใครไม่ได้ต่อรองกับมัจจุราชไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าอยู่หรือจากพรากเราพบกันในกุศลเท่านั้นแล้วต้องเริ่มเข้ามาในวิธีการสื่อสารกับหัวใจของตัวเองต้องมีกุศลเท่านั้นวันนี้เราจะยังทำเวลาของเราให้เสร็จภายใน1 ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้พวกเราเข้าสู่ตอนรู้ไหมคะวันนี้ตอนอะไรคะชื่อตอนเรื่องที่ควรพูดเจ้าค่ะฮะเรื่องที่ควรพูดเจ้าค่ะเก่งมากดีมากอย่าปล่อยให้คุณแม่ทำงานคนเดียวเรื่องที่ควรพูดคือเรื่องอะไรคะอะไรเอ่ยสิ่งที่ควรพูดคือพูดว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธคือพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าให้พูดในสิ่งที่เป็นความจริงอันประเสริฐ4 ประการให้เราใช้สติปัญญาของเราศึกษาทุกข์ศึกษาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งคือพ้นทุกข์แล้วก็มีมรรคภาวนาเมื่อใดที่เรายังสื่อสารกันด้วยกิจต่ออริยสัจ4เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่พูดเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เอาความฉลาดของเรากับคำพูดของเราไปดูถูกใครไปตำหนิใครไปบอกใครว่าที่เธอพูดอย่างนี้เธอพูดผิดมันต้องพูดอย่างนี้สิฉันพูดถูกเธอพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดตอนนี้เธอควรจะพูดก่อนหลังอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นชาวบ้านชาวโลกนะคะแต่ถ้าเป็นอริยชนก็ต้องพูดเรื่องกิจต่ออริยสัจ4อย่างเงี้ยโดยประมาณจับประเด็นให้ได้ก่อนนะคะแล้วที่ต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเนี่ยไม่ดูถูกตัวเราเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่เอาสิ่งที่เรามีโอกาสในการศึกษาในกิจต่ออริยสัจ4เนี่ยค่ะไปดูถูกคนอื่นเช่นถ้าชาวบ้านเขายังไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจ4แต่เราเป็นคนที่รู้เรื่องอริยสัจ4เราต้องพึงใช้คำพูดเนี่ยชี้ชวนให้คนที่ยังไม่สนใจในอริยสัจ4เนี่ยมาทดลองดูมาลองภาวนาดูมาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับเขาโดยการชี้ชวนกันให้โอกาสกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นว่าใครที่รู้ธรรมะแล้วมักจะไปดูถูกคนอื่นใครที่มีธรรมะแล้วชอบไปจัดการว่าคนนั้นพูดถูกคนนี้พูดผิดอันนั้นนะคะไม่ได้ศึกษาธรรมจริงไม่ได้มีธรรมะแต่ว่ามีปริยัติที่เป็นพิษมีการศึกษาที่เป็นพิษเหมือนกับคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยสอนชัดเจนว่าอย่าเป็นคนที่เรียนรู้ปริยัติอย่างถูกพิษของงูต้องจับงูให้เป็น
แม้แต่หางูจะทําร้ายเราก็ไม่ได้เพราะว่าพิษของงูมันคือหัวเพราะต้องเปลี่ยนทิฏฐิทิฏฐิคือหัวเนี่ยค่ะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้วันนี้ก็พูดต่อเลยว่าการใช้วาจาพึงพูดในสิ่งที่ควรพูดก็คือพูดในกิจต่ออริยสัจสี่แล้วอย่าดูถูกคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาก็คงกำลังเดินทางของเขาอยู่แต่ถ้าเรายกตัวของเราเหนือเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสอนเขาแต่ว่าเป็นการสอนที่เราเนี่ยมีมานะถือตัวแล้วไปกดคนอื่นเขาไปบอกเขาว่าเขาพูดผิดลัทธินู่นผิดลัทธินี้ผิดแต่บางทีเราก็อาจจะเป็นเจ้าลัทธิที่ผิดก็ได้แต่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นการฟังหัวใจของตัวเองก่อนสื่อสารหรือการเตรียมจิตก่อนสื่อสารก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะไม่เป็นคนที่พูดเพ้อเจ้อแต่จะรู้ว่าสิ่งใดควรอย่างไรควรแค่ไหนและเมื่อไหร่กาละไหนหลักการสัพพุริสธรรมจะเข้ามาช่วยทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารของเราจะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่หมายความว่าเราจะสื่อสารไม่ได้แต่การสื่อสารนั้นจะต้องเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดการพ้นทุกข์ไม่ใช่สื่อสารเพื่อให้เกิดมานะความถือตัวแล้วมันทำให้เกิดการทำลายมิตรภาพนะคะนี่ก็โดยภาพรวมฉะนั้นเราอยู่ในโลกแบบนี้มันก็เหมือนเราอยู่ในปากงูพิษเหมือนลิ้นของงูแต่ไม่ถูกพิษต้องอยู่ยังไงการใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในทุกเช้าแล้วก็ลองมาใคร่ครวญปฏิบัติไปตลอดทั้งวันเลยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ไม่หลงทางนะคะเหมือนนกเหล่านี้มันก็กลับบ้านถูกเช้าขึ้นมันก็บินไปแล้วมันก็รู้ว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนมันก็กลับบ้านในขณะที่บินไปนกก็ต้องมีเป้าหมายจะไปไหนเพื่อไปหากินกินที่ไหนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยเช้าพอ6 โมงเช้าเนี่ยก็ค่อยๆบินมาทีละคู่ทีละ4 ทีละ 5แต่เวลากลับเนี่ยเหมือนชวนกันกลับเพราะมันมีเงื่อนไขของตะวันขึ้นตะวันตกสว่างมืดนะคะแล้วก็อยู่ในหุบเขาเดียวกันเราจึงรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาธรรมชาติแสดงความชัดเจนอยู่ตรงไปตรงมามีเกิดก็มีดับมีมาก็มีไปก็ชัดเจนฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารโดยที่เราไม่เตรียมจิตเลยบางทีพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียถ้านิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์แล้วควรจะพูดอะไรในกาละไหนพูดอย่างไรให้ความสามัคคีมันเกิดขึ้นพูดอย่างไรที่ไม่แพร่ข่าวสารที่มันไม่รู้จริงและจะสื่อสารอย่างไรที่ทำให้คนที่ขัดแย้งกลับมาฟังหัวใจของตัวเองทุกวันนี้เรามีแต่คนพูดนะคะสังคมมีแต่คนพูดไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าใครจะฟังขอให้ได้พูดมันเหมือนอยากปล่อยของอ่ะมันก็ปล่อยออกไปแต่สิ่งที่ปล่อยออกไปนั้นมันเป็นมลพิษหรือเปล่าไม่รับรู้แต่เชื่อเหอะถ้าจิตในขณะที่พูดเนี่ยมันมีอวิชชาเนี่ยพิษมันอยู่ที่ตรงพูดนั่นแหละค่ะมันอยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะนั้นการใช้วาจาของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมาจากการฝึกจิตที่ไม่ขุ่นมัวอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองถามว่าวันนี้ทางบ้านวันนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะจะได้ทักถูกใครมาฟังแล้วบ้างวันนี้313อ่ะก่อนที่คุณยายจะทักทายนะคะโดยที่จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนวันก่อนนี้คุณแม่ก็ได้รับการรายงานว่าไอ้ทองอุไรเนี่ยมันมีสีอะไรนะที่เราคุยกันตรงเนี้ยสีชมพูสีม่วงสีแดงใช่ไหมเรามีสีเหลืองแล้วเรามีทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์แล้ววันนี้ป้าตุ๊กมาพร้อมกับทองอุไรสีชมพู happiness อีก700 ต้นค่ะอันนี้ต้นใหญ่สมบูรณ์ด้วยก็ถือว่ารุ่น11นางนี้ตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่น happiness อ่ะสาธุเลยสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเธอจะได้ปลูก happiness ไว้ในใจเธอ700 ต้นในกระถาง
ปลูกตรงธรรมสวัสดีที่เธอจะบวชพวกนี้แหละเธอจะได้ทิ้งความสุขเล็กๆไว้ในใจบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เราเคยนำไปช่วยเหลือเด็กๆมีเรื่องเล่าอยู่ว่าที่เขมรเนี่ยมันมีสงครามเราก็สังเกตว่าเอ๊ะผู้หญิงที่มาบวชเนี่ยเป็นผู้หญิงแก่และเป็นแม่ไม้เขาเรียกดอนชีเขมรนะเขาเรียกแม่ชีว่าดอนชีคุณแม่ก็ถูกเชิญไปให้ไปเปิดการพัฒนาดอนชีที่เขมรครั้งแรกเลยคุณแม่ก็สังเกตทำไมผู้หญิงเขมรนะสวดมนต์ยาวนาน3ชั่วโมงนั่งดูแล้วพอแกสวดมนต์เสร็จก็ไปคุยแกบอกแกเป็นม่ายสามีตายถูกกับระเบิดในสงครามเขมรมีสงครามกลางเมืองเราก็ฟังเห็นใจเลยสามีตายบางคนก็สามีขาขาดแขนขาดพอหมดคนนั้นหมดกำลังใจอ่ะมันก็พยายามหาวิธีการการบวชก็เป็นการช่วยให้คุณป้าเหล่านี้แกอยู่ได้แกก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเดินไปในเขมรเนี่ยเวลาถูกกับระเบิดเนี่ยชีวิตตายเลยเพราะมันมีไอ้ลูกระเบิดฝังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั้นเราก็จะเห็นผู้ชายเขมรขาขาดผู้หญิงมากเยอะมากเพื่อนคุณแม่คนหนึ่งชื่อเจนกูเดอร์ทำงานเยาวชนเรื่อง Root and Shoot เจนกูเดอร์ก็ได้รับเชิญจากพวกเราในงานประชุมที่เจนีวาเจนก็หยิบระฆังเล็กๆมาสั่นเจนเนี่ยเขาจะอยู่กับลิงในป่าอยู่เป็น30กว่าปีเลยเขาก็จะพูดภาษาลิงรู้เรื่องแล้วเขาไปที่ไหนเขาก็จะฟังหัวใจตัวเองเป็นเมื่อเขาสั่นกระดิ่งเล็กๆแล้วก็ถามเราว่ารู้ไหมว่ากระดิ่งเนี้ยทำจากอะไรทุกคนก็มันก็ทำจากโลหะนะแล้วเขาบอกว่ามันทำจากโลหะที่เป็นกระสุนปืนที่เขมรเขาสอนให้คนเขมรที่อยู่กับความจากพรากว่าให้นึกถึงความสุขเล็กๆในใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังจากปลอกกระสุนปืนสงครามกลางเมืองที่เขมรให้เรากลับมานึกถึงความสุขเล็กๆในใจแล้วเขาก็ให้กระดิ่งนั้นน่ะกับเด็กเขมรเพราะเด็กเขมรเป็นคนสอนเขาเด็กเขมรที่พ่อแม่ตายในสงครามสอนเขาเขาต้องอยู่ให้ได้กับคนที่รักในครอบครัวตายเด็กบอกกับพวกเราว่าเขายังต้องมีความสุขเล็กๆในใจในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันเนื้อเพลงมันต่อไปอีกประโยคนึงนะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันที่จะให้เธอไม่ใช่แค่ในใจฉันเท่านั้นฉันมีชีวิตรอดได้เพื่อมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันที่จะให้เธอถ้าเรายังลุกมาให้คนอื่นไม่ได้เราจะยังหาความสุขเล็กๆในใจของเราไม่ได้งั้นคนที่จะให้คนอื่นได้มันต้องมีอยู่ในตัวเองก่อนเหมือนเราจะมีน้ำที่ไหลไปสู่คนอื่นเราต้องมีหยดน้ำเล็กๆที่เติมอยู่ในใจเราวันนี้คุณแม่ให้บทเพลงนี้เพื่อนึกถึงดอนชีในเขมรที่มาบวชเพราะการจากพรากเด็กๆในเขมรยังมีความสุขเล็กๆกับการสูญเสียครอบครัวของเขาไปกับสงครามแล้วยังมีเด็กๆและผู้หญิงอีกจำนวนมากมายในอัฟกานิสถานตอนนี้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาทุกข์มากกว่าเราเยอะนะโปรดอย่าลืมความสุขเล็กๆในใจของเราสื่อสารกับตัวเองให้รู้เรื่องกรุณาเคารพความสุขเล็กๆในใจของคุณวันหนึ่งคุณจะส่งให้คนอื่นได้แล้ววันนั้นน่ะ
คุณจะรอดตายอย่างแท้จริงหวังว่ารุ่น happiness ของเราจะได้ปลูกต้น happiness 700ต้นเพราะทุกสั่งทันทีขึ้นรถแล้วจะส่งถึงเราเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าจะถึงวันที่เท่าไหร่ต้นใหญ่ด้วยใหญ่กว่าทองอุไรอีกเดี๋ยวคุณแม่จะไว้หน้าบ้านเลยดีไหมขอบใจที่มาให้ความสุขเล็กๆกับคุณแม่ขอบใจที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบใจพวกเธอจริงๆที่ทำให้คุณแม่รู้ว่าการตัดสินใจในการที่จะยังบวชผู้หญิงมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกคุณแม่ตั้งคำถามกับตัวเองจริงนะว่าเราถูกสั่งล็อกดาวน์แล้วเราจะบวชพวกเธอนี่มันจริงเหรอแต่ถ้าพวกเรารักษากติกาเนาะจริงไม่จริงก็รู้อ่ะ1ปีที่ผ่านมาก็200กว่าคนน่ะก็มาจากหลายประเทศเลยนะไม่ได้มาจากเนเธอร์แลนด์แค่นี้มาจากก็ยุโรปก็มาอเมริกาก็หลายรัฐเนาะออสเตรเลียก็มีพี่น้องลาวของเรานะอยากมาบวชนะเด็กๆพม่านะอุ้ยถูกต้องแล้วล่ะแล้วก็ยังรู้สึกเลยมันยังมีบ้านของเราไว้หลังหนึ่งที่สตรีจะมีสติและปลอดภัยขอบใจจริงๆนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เราเหนื่อยกันเนี่ยก็เพื่อที่เราจะมีที่สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกลูกเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราเอาโฉนดอะไรไปไม่ได้เลยสักที่เดียวนะเราเอาชื่อเสียงเกียรติยศไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งต้นแฮปปี้เนสเนี่ยถ้าเราอยู่เราก็แฮปปี้เนสทุกวันนะคะแล้วก็700ต้นเนี้ยก็เป็นความรักของป้าตุ๊กที่ไม่เคยปฏิเสธนี่นอกจากจะให้ตุ๊กตาสอนให้น้องคนดีเป็นหลานเนี่ยทำเรื่องสมุดภาพไปช่วยโควิดเพราะตอนนี้เราช่วยเยอะแต่เราช่วยแบบแจกของสองตะเกียงส่งตุ๊กตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีตุ๊กตาฝีมือแม่ตุ๊กตาตัวแรกของเราในบ้านสายสัมพันธ์มาให้เด็กปะปากะยอพวกเธออาจจะทำก็ได้แล้วส่งไปให้ใครส่งไปให้เด็กๆที่ติดโควิดอยู่ตามโรงพยาบาลสนามต่างๆเด็กติดอยู่ประมาณ 20,000 ตอนนี้เราทำตุ๊กตาประมาณ 1,000 ตัวค่ะฝีมือแม่เนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะเอามาให้เด็กปะปากะยอทำพวกเราทุกนักมานั่งทำเสร็จทุกฝีเข็มความสุขเล็กๆทุกฝีเข็มก็ได้ลูกเราไม่ได้เลี้ยงลูกเราคนเดียวเราบอกให้ทุกคนเนี่ยค่ะไม่ต้องเอาเงินมาซื้อตุ๊กตาแต่เอาหัวใจของเราเย็บตุ๊กตาแล้วส่งให้เด็กเวลาเด็กเขากอดตุ๊กตาเขาจะเห็นอ้อมกอดของแม่ก็พรุ่งนี้ขอให้เอามาเผื่อจำนวนแม่ชีด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเด็กเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเยียวยาพวกเราที่ดีก็ได้นะแล้วเราก็ส่งไปในนามของการบวชรุ่นแฮปปี้เนสนี่แหละทำได้หรืออันนี้ก็คือการผันพลังงานของเราโดยทั่วไปตุ๊กตาเนี่ยจะไม่มีหน้าคือไม่มีเขียนจมูกเขียนปากมีตาอยู่นิดนึงแล้วให้เด็กเข้าไปจินตนาการว่าเขาอุ้มตุ๊กตาถ้าตุ๊กตามีความสุขเขาจะเห็นตุ๊กตายิ้มโดยไม่มีปากถ้าเขาทุกข์เขาจะเห็นตุ๊กตาร้องไห้แล้วเขาจะปลอบตุ๊กตาเขารู้สึกยังไงเขาเหงาเขาจะปลอบตุ๊กตาคือเขาปลอบตัวเขาอ่ะนี่คือวิธีการที่เราทำกับเด็กมา30ปีนะลูกเธออาจจะสงสัยว่าทำไมคุณแม่เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้คุณแม่ทำงานเหล่านี้มากับเด็กเยอะเลยอ่ะมันเป็นตุ๊กตาตัวแรกฝีมือแม่สุกทุกฝีเข็มแล้วตอนนี้เราทำกัน800ตัวเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่มีความกรุณาอย่างลึกซึ้งอย่างนี้จริงๆแล้วมันคือการเยียวยาคนทำนะความสุขมันอยู่ที่คนทำทำเป็นไม่เป็นพอมันเห็นแล้วโหแล้วยิ่งเด็กๆนะเด็กบ้านนอกเนี่ยส่งไปเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเด็กที่ใส่
มุสลิมอ่ะอุ้มตุ๊กตาน่ารักมันเป็นวิธีการเยียวยาอันนี้ก็ถ้าใครอยากช่วยเรานะคะป้าตุ๊กก็ส่งเงินมาช่วยซื้ออุปกรณ์ในการเย็บเนี่ย20,000แล้วก็ปอป่านกับแก้วเนี่ยส่งมาอีก10,000เมื่อกี้ก็ถามกุ้งกุ้งเงินพอมั้ยตอนนี้คนส่งมา100 500บอกโอ้ส่งมาแล้วก็มีเพื่อนอเมริกันส่งตุ๊กตาแบบอเมริกันมามีแพทเทิร์นเสร็จเนี่ยค่ะเราบอกรับมาเลยให้เกิดเครือข่ายการทำงานเยียวยาโควิดเนี่ยวัคซีนอาจจะเป็นคำตอบเรื่องกายแต่วัคซีนใจต้องมาจากการทำงานด้านในฉะนั้นเราก็ช่วยการปลูกต้นไม้ช่วยการทำให้เกิดสิ่งที่มันจะเห็นพลังงานในตัวเราที่พอจะไปรับใช้ใครได้บ้างแล้วก็ส่งเกลือคุณแม่ส่งเกลือฮิมาลายันไปให้กั้วคอที่พวกเราใช้กันอยู่เนี่ยก็ใครต้องการก็แจ้งมาได้แล้วเรายังแจกของส่องตะเกียงอยู่นะคะพี่ติ่งก็ส่งการเช็คเนี่ยค่ะที่เราเช็คพวกเราทุกคนก่อนจะมาอยู่ด้วยกันน่ะก็ส่งมาให้อีกให้เทสนะเดี๋ยวจะส่งมาอีกทั้งเสถียร1เสถียร2ก็มีหลายคนที่คุณแม่มีลูกศิษย์ไม่มากนักหรอกหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยจะคอยดูว่าคุณแม่พูดอะไรแล้วก็จะช่วยบางคนเนี่ยส่งไอติมมา500เห็นแม่ชีกับเด็กประปากยอวันนี้เห็นส่งเข้ามาว่าขอทำบุญตามกำลังโถ500ก็เยอะนะซื้อไอติมให้เด็กอ่ะจะเรียกว่าน้อยได้ยังไงกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะ500อ่ะเพราะไอติมของเราเป็นไอติมที่เด็กๆทำเองค่ะเขย่าไอติมแท่งอ่ะค่ะทำเองเพราะอะไรคนกินต้องรู้ว่าตอนทำมีความสุขเล็กๆหรือเปล่าอันนี้ก็พรุ่งนี้วันที่21วันเกิดของเจ้าของร้านขนมนันทวันใช่ไหมคุณอะไรคุณมนกับคุณสุพจน์คุณสุพจน์นั่นแหละนะเป็นวันเกิด21และ25เลยวันเกิดคุณมนนะนะก็สั่งขนมเพราะเด็กๆประปากยอบอกอยากกินขนมหม้อแกงค่ะคนเพชรบุรีอยากกินขนมหม้อแกงคุณแม่เอ็นดูพรุ่งนี้คุณสุพจน์เจ้าของร้านอาหารนันทวันก็เลยส่งขนมมาเห็นไหมปากศักดิ์สิทธิ์ควรพูดในเรื่องที่มันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พูดเรื่องความแบบฉิบหายอะไรนะฝึกจิตเนี่ยพอจิตไม่ขุ่นมัวมันก็พูดได้แล้วก็มีคนที่แจ้งความประสงค์กับคุณแม่เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องดีเลย์ก็จริงนะแต่งานเนี่ยมันไปได้เร็วเป็นความเร็วของจิตที่มันไม่ขุ่นมัวมันรู้สึกมันตกตะกอนน่ะโควิดมันเป็นช่วงตกตะกอนไม่ใช่ช่วงที่ต้องออกไปฟังการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเยอะเอาแค่ติดตามข่าวพอรู้ว่ามันเกิดอย่างนี้ความขัดแย้งมันเป็นอย่างนี้เราต้องภาวนาเพื่อส่งจิตของเราอย่าขุ่นมัวเข้าไปในสถานที่ดังนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธการรู้โลกเลยนะจริงๆได้เป็นคนรู้เร็วด้วยนะเรื่องโลกเนี่ยแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้และไม่ต้องไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เข้าใจไหมทุกทีมันจะไปรู้ในสิ่งที่มันไม่ควรรู้ไงก็เลยฟังไม่เป็นมาอยู่2วันเนี่ยเริ่มฟังตัวเองเป็นยังลูกเอานิดๆก็ยังดีฮะมันยังไม่พ้นไปหรอกแต่มันเริ่มแล้วมันเริ่ม wake up ตื่นแล้วตื่นยังมันไม่สาถ้วยตัวเองอ่ะนี่ไงหุบเขามันมีพื้นที่ให้เราผันพลังงานอ่ะคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณจะรอคอยให้ใครมาเสกให้คุณเหรอรอเทวดาเหรอเทวดาฉลาดจะตายเขาจะช่วยคนขยันและมีสัมมาทิฏฐิเทวดาจะไม่ช่วยคนขี้เกียจแต่จะหลอกคนขี้เกียจมันมีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะหลอกคนเห็นแก่ตัวแต่เขาจะฟังคนที่มีสัมมาวาจาสวดมนต์อย่างเงี้ยอ้าวโอ้มีอะไรจ๊ะค่ะ
มีจากคุณปุ๊กกี้เจ้าค่ะคุณยายปุ๊กกี้หลานยายกับนมัสการคุณแม่และพี่จอยนะคะวิวจากที่เก็บน้ำ 400,000 ลิตรนี่งดงามมากเลยค่ะทำวัดทุกเย็นจากตรงนี้ทุกวันเลยค่ะสวยงามมากเจ้าค่ะปุ๊กกี้เหรอเจ้าค่ะปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ความหวังของยายอยู่ที่หลานนะปุ๊กกี้ก็มีลูกหลานเยอะเนี่ยค่ะคือทุกคนนะทุกคนก็ต้องการความสุขเล็กๆเนาะปุ๊กกี้เนาะเราไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของเราแต่เราอบอุ่นเสียงเครื่องมือเนี่ยมันก็ค่อยมาสั้นๆแล้วมันก็ไปถ้าใจของเราไม่รำคาญกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราก็จะยังอบอุ่นเราไปบอกเขาว่าอย่ามาไม่ได้แต่เราอยู่กับความอบอุ่นในใจของเราได้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราเป็นวงศาคณาญาติที่อยู่กับใจได้ขอบใจที่ลุกขึ้นมาสวดมนต์กับพวกเราเสมอขอบใจคณะแม่ชีที่เป็นต้นเสียงให้นะคะเราก็ไม่ได้สวดมนต์เพราะอะไรแต่เราสวดมนต์เพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าใครพอมีเวลาก็จัดเวลาให้เข้ามาสาธยายธรรมเริ่มกันก็ขอบใจมากเลยจ้ะเห็นปุ๊กกี้ชมโปสเตอร์ของจอยด้วยคุณคะเนตรายงานกลับเรียนรายงานคุณยายมาเจ้าค่ะว่าตอนนี้ภรรยาผมดีขึ้นแล้วค่ะขอบใจจ้าที่รายงานมานะจ๊ะก็ดีแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยๆจะเข้มแข็งไปเรื่อยๆผ่านเรื่องนี้ได้ก็ต้องระวังที่จะไม่กลับไปติดอีกนะจ๊ะจ้ะคุณปุ๊กกี้ตอบกลับมาเจ้าค่ะบอกรับทราบเจ้าค่ะคุณแม่จะพยายามทำให้สำเร็จนะคะสาธุขอโทษที่ล่าช้าไปมากเลยค่ะสาธุสาธุปุ๊กกี้ทำได้อยู่แล้วล่ะลูกเพียงแต่ปุ๊กกี้สลับเวลาจังหวะให้มันเหมาะแล้วคุณยายว่ามันได้ที่รู้ว่าได้เพราะว่ารู้ว่าทำได้ไงใช้คนไม่ผิดนะจ๊ะก็ให้รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์คือบ้านเราเป็นการบริหารมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกอีกหน่อยเราจะใช้ที่นี่แหละค่ะเป็นที่ที่ปลอดภัยเราเนี่ยมีคือจริงๆแล้วคนที่อยู่ทั้งโลกนะปุ๊กกี้ก็เป็นนักเรียนที่อยู่ทั้งโลกมากก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีโซเชียลinnovation ใช่ไหมเรามี social disruption นะตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็น social disruption เลยคือเราจะเปิดสิ่งเหล่านี้คือเราทำงานเร็วมาแล้วเนี่ยทีละทศวรรษเนี่ยเสถียรธรรมสถานทำงานล่วงหน้าทีละทศวรรษมันเหมือนเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ามันจะเจอสถานการณ์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นหุบเขาจึงต้องเป็นแหล่งพลังงานทั้งเรื่องของกายรอดใจรอดและพร้อมที่จะรับใช้ฉุดช่วยเราทำงานหนักกว่าในตอนแรกเยอะแต่เราก็มีความสุขมากด้วยไม่ใช่เรามองโลกสวยเลยโลกไม่ได้สวยงามแต่โลกเป็นเหมือนหินรับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นโควิดเหมือนกระดาษทรายที่มันทำให้เราเนี่ยขัดหัวใจของเราแล้วยอมรับความเป็นจริงจนเรารู้ว่าเราเข้มแข็งขึ้นจากโควิดมาให้เราโตจริงๆไม่ได้มาให้เราตายทั้งเป็นเลยก็ขอบใจที่ทุกคนมาช่วยกันทำให้ที่นี่เป็นบ้านเราเป็นบ้านของโลกอ่ะจ้ะค่ะตอนนี้38นาทีแล้วค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่ามีฟีดแบคว่าหลายท่านเลยนะเจ้าค่ะบอกว่าเพลงความสุขเล็กๆนะเป็นเพลงที่ชอบมากเลยเจ้าค่ะเข้าไปอยู่ใน YouTube เลยค่ะเราทำเรื่องนี้เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนั่นที่กำลังเล่าเรื่องอดีตเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันใช้ได้มากฉันมีความสุขเล็กๆในใจที่จะให้ใครสักคนหนึ่งใช้วาจาสื่อสารในสิ่งที่ควรวาจาและหยุดการใช้วาจาดูถูกใครไม่จับผิดใครไม่ไปประมาทใครมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะสื่อสารกับหัวใจของตัวเองโดยการเริ่มต้นจากการฟังความทุกข์และรู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญรู้ว่าทุกข์
มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเมื่อกำหนดรู้ในทุกข์จึงต้องละอวิชชาคือสมุทัยนั่นเองและนิโรธก็แจ้งเราทำอย่างนี้มีมรรคภาวนาอยู่ตลอดทั้งวันเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อการดับเพื่อความจางคลายเพื่อการดับเพื่อความระงับเพื่อความเจริญเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเต็มรอบเราปฏิบัติเพื่อวิเวกวิเวกเพื่ออะไรเพื่อวิราคะวิราคะแล้วยังไงก็นิโรธะแล้วนิโรธะคือทุกข์ดับวิราคะคือราคะไม่มีแล้วทุกข์มันก็ดับแล้วยังไงมันก็สลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีทุกข์ของฉันมันก็วอดสักคะทุกอย่างมันจะมีเหตุปัจจัยเพราะนั้นเวลามีปากที่จะพูดเนี่ยต้องพูดเรื่องเหล่านี้อย่าไปพูดเรื่องที่มันพูดแล้วทุกข์อ่ะเนี่ยแสงนะมองจากทางนี้คุณแม่ไม่ได้ดูนะแต่ถ้ามองจากคุณแม่เนี่ยเหมือนลุ้งเลยแต่ไม่มีฝนตกนะแต่มันเป็นลำแสงที่พาดเนี่ยค่ะต้องลองหมุนดูงั้นเราจะเห็นว่าทุกปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราทั้งนั้นแหละว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าความสวยงามทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันในมุมไหนแง่ไหนตอนนี้เราเตรียมจะสวดมนต์ในช่วงที่เราชุมนุมเทวดานะคะก็ขอให้แม่ชีนันทวันก็ถ่ายธรรมชาติไปเพราะว่าการชุมนุมเทวดาคือการเชิญเทวดาลงมาสาธยายธรรมมาฟังธรรมถ้าไม่มีอะไรแล้วหรือมีแล้วจะเป็นตอนสุดท้ายตอนนี้แชร์กันไหมเนี่ยตอนสวดมนต์ในยอดจะตกนะเจ้าค่ะตอนนี้41นาทีแล้วเจ้าค่ะมีผู้ที่อยู่ในรายการเจ้าค่ะขออนุโมทนากับผู้ที่เตรียมบวชหลายท่านเลยเจ้าค่ะสาธุขอเชิญสาธยายนะคะสมันตาจักวาริสุวัตรคัชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาขังโอคาทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันหาอิสวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตจันตลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหุยเฮและคูหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมานมนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวดุมฮิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบท
ุมาจยันตุทิวาชลทลวิสเมยะคะคันทะพุทธาคะซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสึงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องครองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรพฤกษาทุกยามยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทันรุ่นนาคาติทันตะสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสึงสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพัทธันตาธรรมสวนกาโลยามพัทธันตาธรรมสวนกาโลยามพัทธันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิพุทธสาภาควาโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมทัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอานุตารุปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสหนังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันติโก
อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเพียติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณิโยอันดุตตารังปุญญาเขตโลกัสสิกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธะกายเณรวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณรวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า86โบโยคถานาริยสัจธรรมปาฐะธรรมยังอริยสัจเจสุโยคทานธรรมปาทังพนามาสิจัตตาริมานิภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้ตถานิอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถานิเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถานิเป็นอนัญญถาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นมีอยู่กะตมานิจตาริธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าอิทังทุกขันติภิกขเวตถะเมตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นคือธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถะเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถะเมตังได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญถาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายังทุกขะสมุทโยติตถะเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่ตายตัว
ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตาธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปด้วยประการอื่นอยังทุกขานิโรธโทติตะธเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตตธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาติตะธเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตตธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิมานิโคภิกขเวจตารีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างตถานิอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถานิเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธานิเป็นอนัญญธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นตัสสมาติหาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้อิทังทุกขันติโยโคกรณิโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขสมุทัยโยติโยโคกรณิโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขานิโรโทติโยโคกรณิโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อยังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาติโยโคกรณิโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อิติดังนี้แลอ
วันนี้คุณแม่เลือกที่จะฟังการสาธยายมนต์โดยเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเดินเพื่อให้เลือดลมมันคล่องการปฏิบัติมีทั้งยืนเดินนั่งแล้วก็นอนวันนี้ก่อนที่เราจะได้ทบทวนสรุปเรื่องจิตใจของเราเนี่ยเราอาจจะไปเลือกเดินจงกรมไปเลือกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงมีสารสุขหลังจนเราหลับได้ลึกเป็นการหลับที่มีคุณภาพของการหลับที่ลึกนะคะใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีคุณภาพคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองมีลมก็ลองขยับตัวดูคือเราไม่ต้องไปบังคับกายบังคับใจดูตามความเป็นจริงแล้วก็เลือกการผันพลังงานของเราที่จะทำให้มันเกิดการโฟลว์ฉะนั้นการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมแต่การปฏิบัติคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยคือการทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เข้าสู่พิธีกรรมที่มันถูกตรึงไว้ทำไปตามกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทำทำไมอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเข้าใจ งั้นวันนี้เราลองมา ฝึกปฏิบัติกันดูเราเหลืออยู่กี่นาทีเราก็ทำอ่ะนะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรง เนื่องจากที่มันคับแคบไปเดินไม่ได้เนาะเดี๋ยวตอนเดินกลับแล้วกันตอนเราเดินกลับพอกายเคลื่อนไหวก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานให้กายของเราเนี่ยมันโฟลว์ดีที่สุดไม่งั้นมันจะอั้นมันจะกั้นรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะชีวิตสัมผัสได้จริงในปัจจุบันขณะถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้พฤติกรรมในปัจจุบันขณะถ้าจิตสงบแต่ความรู้ชัดอยู่ใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี้เจริญเมตตาออกไปให้เป็นอัปปมัญญาด้วยการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้าย
ไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตายาติมิตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุให้เราตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่เรารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีให้เป็นการให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เพียวนะตั้งใจหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามสิยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริอุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายุมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนป
ปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงประยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มาอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราได้ลึกซึ้งขึ้นฟังหัวใจตัวเองได้มากขึ้นจะได้สื่อสารกับตัวเองได้นะพรุ่งนี้เราจะพบกับการบวชพุทธสาวิกาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าสำหรับการทำวัดเช้าแล้วก็สักเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เราจะเลือกที่จะไปคลิปผมกันที่บริเวณน้ำตกแล้วก็จะทำให้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ป่าการบวชของเราก็เรียบง่ายเหมือนสมัยพุทธกาลนะคะก็8นาฬิกาก็ถ่ายทอดการคลิปผมสักครึ่งชั่วโมงให้เห็นเป็นตัวอย่างจะชวนนะคะใครทุกข์ก็อยู่บ้านเลยอย่าอยู่บ้านเลยมาอยู่ที่นี่แหละดูแลได้ช่วยกันมันต้องผ่านไปด้วยกันด้วยดีก็ที่นี่ก็มีความสัปปายะในระดับหนึ่งนะคะมาละมาบวชเพื่อมาละมาเอาออกพอ9นาฬิกาเราจะรอดกันได้แบบยกทีมเลยค่ะเป็นการพบกับชอบประกาศวิริยานนท์แล้วทีมบุคคลที่เป็นทั้งนักธุรกิจจิตอาสารอดกันได้ยังไงรอดยกทีชื่อตอนเลยค่ะรอดยกทีแล้วก็ตอนบ่ายโมงเราก็จะได้มีพิธีการบวชนะคะท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็กรุณามากเลยให้โอกาสพวกเรามากเลยก็เราก็จะใช้ธรรมสวัสดีเป็นที่บวชอันเนื่องจากว่าพวกเราเชื่อว่ามันจะเป็นการใช้พื้นที่ที่อาจารย์กรกฎอารมณ์ดีได้สร้างโดยในช่าง
เนินก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าการทำงานของเราจะยังทำต่อไปเขาก็ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้เยอะนะคะเห็นไหมชีวิตมันตายได้แบบลมเผาก็ตายแล้วฉะนั้นเราก็อยู่ทำประโยชน์ได้ก็ทำไปก็วันนี้ไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะคะมีอะไรอีกไหมคะโอ้ทุกคนให้ความร่วมมือวันนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูก1 ชั่วโมงกับ 15 นาทีเจ้าค่ะดีขึ้นแม่ถ้าอย่างนั้นวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ